แล้วพอมีเรื่องแบบนี้แล้วนะก็จะมีการบาดเจ็บล้มตายนะครับเมื่อปี57กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.พื้นที่อำเภอแหลมงอบครับเมื่อเวลา 9:00 น.วันอังคารที่23กุมภาพันธ์2559ที่ศาลาประชาคมอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนาวเอกวรพลสิทธิจิตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.พื้นที่อำเภอแหลมงอบโดยมีระเอกสาโรจน์โหนวิชิตรองหัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการกอรมน.ตราดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกในครั้งนี้เพื่อให้อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุการณ์ความไม่สงบในขั้นต้นและสามารถปฏิบัติการร่วมกับแผนเผชิญเหตุของกองร้อยรักษาความสงบได้อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมฝูงชนให้เป็นไปตามหลักสากลและถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาร่วมฝึกโครงการดังกล่าวมีวิทยากรและครูฝึกชุดควบคุมฝูงชนจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการซ่อมแผนเผชิญเหตุมีอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.พื้นที่อำเภอแหลมงอบจำนวน100คนเข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์2559ครับทั้งหมดฝึกอยู่อปพร.นะครับในสมัย